ียบดีแมทโฉมใหม่ตัวท็อปและรีโวล็อกโคตัวท็อปกันก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับ Isuzu วางราคา D-Max V-Cross ขับเคลื่อน4ล้อ M รุ่นท็อปไว้ที่ 1,157,000 บาทถูกกว่า Toyota Hilux Revo Rocco ที่มีราคา 1,199,000 บาทถือว่า D-Max วางไว้ต่ำพอสมควรถ้างั้นเรามาแบตเทิลสเปคของ2คันนี้กันดีกว่านะครับเครื่องยนต์ All New Isuzu D-Max ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร DDI Blue Power รุ่น 4JJ3 T6 เทคโนโลยีดีเซลล่าสุดให้กำลัง190แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีพร้อม EVGS Turbo แปรผันปรับไฟฟ้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติเรโทรนิก6จังหวะขับเคลื่อน4ล้ออิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อกสำหรับ Toyota Hilux Revo 4ประตูรุ่นท็อปติดตั้งเครื่องยนต์1GD FTV High 4สูบแถวเรียง16วาล์ว Double Overhead Camshaft VN Turbo และ Intercooler 2.8 ลิตร177แรงม้า3,400 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 1,600 รอบถึง 2,400 รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะขับเคลื่อน4ล้อพร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้ายภายนอกของทั้งคู่จัดมาให้อย่างเสมอกันสำหรับ Isuzu D-Max V-Cross รุ่นท็อปจะมีให้ไฟหน้า Vision by Xenon เปิดปิดอัตโนมัติไฟ Daylight Multi-Function กันชนท้ายแบบฝังกับตัวรถไฟท้าย Dual Sonic ล้อลอย Matte Black ขนาด18นิ้วส่วนชุดตกแต่งกันชนหน้าชุดแต่งคิ้วล้อชุดเสริมขอบกระบะและปูพื้นกระบะเป็นออปชั่นเสริมกระจกหน้ากรองแสงอินฟราเรดใบปัดน้ำฝนอัตโนมัติพร้อมระบบฉีดน้ำบนก้านปัดสำหรับภายนอกร็อกโก้มาพร้อมกระจังหน้าพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้าสปอร์ตบาร์พร้อมปูพื้นกระบะกันชนหลังสีเทาเมทัลลิกล้อลอยขนาด18นิ้วมีชุดตกแต่งซุ้มล้อชุดตกแต่งกันชนหลังและสติ๊กเกอร์คาดด้านข้างกระบะมาให้ภายในห้องโดยสาร All New Isuzu D-Max V-Cross ตัวท็อปมีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบนำทางหน้าจอแบบ Multitasking System ทำงานพร้อมกันได้2ฟังก์ชันกล้องมองภาพขนาดถอยหลังมีหน้าจอ Smart MID ขนาด 4.2 นิ้วเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางลำโพง8จุด Dynamic System Sound ระบบปรับอากาศใหม่อัตโนมัติ Dual Zoneสิ่งที่เหนือกว่าก็คือมีกุญแจรีโมทสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์ได้กรองอากาศ PM 2.5 ภายในห้องโดยสาร Toyota Hilux Revo Rocco มาพร้อมจอแสดงผลข้อมูลสี MID ขนาด 4.2 นิ้วระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสรองรับ T-Connect พร้อมลำโพง6จุดกรองเก็บรักษาความเย็น Coolbox เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางระบบความปลอดภัย All New Isuzu D-Max ได้แก่ถุงลมนิรภัย6ใบ Blind Spot Monitoringระบบเตือนจุดอับสายตาในขณะเปลี่ยนเลน RCTA ระบบช่วยเตือนจุดมุมอับขณะถอยหลัง Parking Aid System เซ็นเซอร์พร้อมการระยะ8จุดรอบคันระบบไฟฉุกเฉินจะกระพริบอัตโนมัติเมื่อมีการเบรกกระทันหัน Disc Brake ล้อหน้าขนาดใหญ่320มม.ระบบเบรก ABS 4 Channel EBD BA ระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออโต้ TCSระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC ส่วนสเปคความปลอดภัยของ Toyota Hilux Revo รุ่นท็อปได้แก่ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC แบบ Active ATRC ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพวงท้าย TSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HACระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC โครงสร้างนิรภัย GOA คานเหล็กนิรภัยด้านข้างระบบถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัย SIS ด้านผู้ขับขี่ผู้โดยสารและหัวเข่าผู้ขับขี่ระบบถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านนิรภัยเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าสเปคของ Isuzu น่าจะเป็นการนำ Revo Rocco มาตั้งเป็นเบสมาร์คแล้วก็จัดสเปคบางอย่างให้ดีขึ้นทั้งนี้ใครจะชอบอะไรก็เลือกสิ่งนั้นนะครับหากใครชื่นชอบคาร์สไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ